ันทบุรีซินิกมาราธอนแหลมเสด็จ2017หมูดุดคือพยูนนั่นเองพยูนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าดูกองดูกอนเป็นสัตว์ป่าสงวนที่เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวในทะเลลักษณะลำตัวคล้ายโลมายาวประมาณ 1-4 เมตรน้ำหนัก 230-900 กิโลกรัมอาศัยอยู่ในทะเลมีชื่อท้องถิ่นว่าหมูดุดหมูน้ำดูยงวัวทะเลลำตัวสีเทาอมชมพูมีขนสั้นประปรายตลอดลำตัวมีขนเส้นใหญ่อยู่หนาแน่นบริเวณปากมีครีบด้านหน้า1คู่อยู่2ข้างของลำตัวอายุยืนยาว 50-70 ปีเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ตอนอายุ 9-10 ปีตั้งท้องนาน 13-14 เดือนคลอดลูกครั้งละ1ตัวเมื่อแรกเกิดจะกินนมแม่และอยู่ใกล้ชิดแม่ตลอดเวลาปีครึ่งถึง2ปีหมูดุดหายใจด้วยปอดจึงต้องขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำทุก 3-5 นาทีและออกหากินในเวลากลางคืนอาหารของหมูดุดคือหญ้าทะเลได้แก่หญ้าอำพันหญ้าเงาหญ้าชะเงาหรือหญ้าคาทะเลกุ้ยช่ายทะเลหมูดุดตัวเต็มวัยกินหญ้าทะเลถึงวันละ30กิโลกรัมหรือประมาณ 8-10% ของน้ำหนักตัวในอดีตสามารถพบเห็นหมูดุดได้เป็นเรื่องปกติจนถึงขั้นนำชื่อมาตั้งเป็นวัดหมูดุดและโรงเรียนวัดหมูดุดแต่หมูดุดได้หายสาบสูญไปจากทะเลอ่าวคุ้งกระเบนตั้งแต่ปี2515จากการล่าจับของชาวประมงและสภาพแวดล้อมชายฝั่งอ่าวคุ้งกระเบนที่ถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากจนไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยปี2524พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนเป็นระยะเวลานานกว่า34ปีจนวันที่23เมษายน2549ชาวประมงได้พบหมูดุดขนาดความยาว2เมตรน้ำหนักตัวประมาณ200กิโลกรัมเข้ามาอาศัยและหาอาหารในอ่าวคุ้งกระเบนและยังคงมีรายงานการพบเห็นหมูดุดเป็นระยะในวันที่20พฤศจิกายน2559ได้มีการจัดการแข่งขันจันทบุรีซินิกมาราธอนโดยมีเส้นทางวิ่งรอบอ่าวคุ้งกระเบนซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกของจังหวัดจันทบุรีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คนชื่อของหมูดุดได้กลับมาเป็นที่กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งจากตุ๊กตาหมูดุดเพื่อการกุศลที่แสนน่ารักล่าสุดในวันที่23ธันวาคม2559ได้รับแจ้งจากชาวประมงว่าพบเห็นหมูดุดบริเวณทะเลอ่าวคุ้งกระเบนอีกครั้งปี2560เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติชายฝั่งทะเลอ่าวคุ้งกระเบนในชื่อว่าครอบครัวหมูดุดเกิดขึ้นคู่ขนานกับการแข่งขันจันทบุรีซินิกมาราธอนประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีหน่วยงานปกครองท้องถิ่นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาวแหลมเสด็จชาวบ้านในพื้นที่และกลุ่มนักวิ่งจันทบุรีซินิกมาราธอนโดยมีปณิธานร่วมกันว่าเราจะร่วมกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเลตามเป้าหมายที่14ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตอยู่ของหมูดุดและย้ำเตือนถึงการมีอยู่ของหมูดุดที่อ่าวคุ้งกระเบนในทุกๆปีของจันทบุรีซินิกมาราธอนโครงการพาหมูดุดกลับขึ้นถิ่นอ่าวคุ้งกระเบนตั้งใจไว้ว่าในอีก5ปีข้างหน้าปี2565จะเพิ่มหญ้าทะเลในพื้นที่ให้มากขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าปี2570จะผลักดันให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์หมูดุดในอีก21ปีข้างหน้าปี2581จะได้เห็นหมูดุดในอ่าวคุ้งกระเบนในอีก42ปีข้างหน้าปี2602หมูดุดจะเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวคุ้งกระเบนและตลอดไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราจันทบุรีซินิกมาราธอนแหลมเสด็จ 11-12 พฤศจิกายนนี้แล้วพบกัน